สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในรีแลกซ์อินฮาสปิริตนะครับผมนะครับฟิล์มนะครับเป็นคนที่ทำหลายเนื้อหานะครับในช่องเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์แรงบันดาลใจหรือว่าจะเป็นตัวสรุปหนังสือเองก็ตามแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าสปิริตจะแตกต่างจากหมู่อื่นพอสมควรครับเพราะมีในเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันคือเรื่องราวที่เป็นพลังงานนะครับผมแล้วใช้พลังงานฟังสูงด้วยเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแต่เดิมแล้วเนี่ยรีแลกซ์อินฮาร์ทเนี่ยผมสร้างมาเพื่อเกี่ยวกับจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับสปิริตโดยตรงนะครับแต่ว่าไปมาผ่านมา 2-3 ปีก็ทำหลายอย่างซะแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเนื้อหากันเนื้อหานี้ผมได้ค้นคว้าข้อมูลจาก The Key นะครับผมผู้นำทางแสงสว่างคือคุณหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาไขความลับจักรวาลกันเรื่องคุณคือผู้นำทางแสงสว่างหรือเปล่านะครับใครเชื่อเรื่องความบังเอิญบ้างครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องความบังเอิญนะครับเพราะว่าแบบว่าเอ้ยมันบังเอิญจังเลยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆแล้วความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงนะครับผมทางหลักคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่มีคำว่าบังเอิญครับแม้แต่หลักของพระพุทธเจ้าเองท่านก็บอกว่าไม่ความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงครับแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากแค่ไหนหากมันเกิดขึ้นนั่นแปลว่ามันคือเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับผมไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าการที่คุณแบบว่าใครก็ตามนะที่เป็นแบบว่าคนใหม่ที่เข้ามาแล้วคุณเห็นคลิปนี้เนี่ยปกติคุณอาจจะข้ามคลิปประเภทนี้อยู่เสมออยู่แล้วแต่ถ้าครั้งนี้คุณเลือกเข้ามาฟังคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับผมบางครั้งก็มีบางสิ่งนะฮะจัดเส้นทางไว้ให้กับคุณแล้วคุณอาจจะอยากสื่อสารกับอะไรบางอย่างนะครับถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องลองเรียนรู้เรื่องนี้ดูบ้างนะครับแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบว่าไม่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้อาจจะไม่มีแรงจูงใจเลยด้วยซ้ำไม่เชื่อเลื่อนผ่านมาโดยตลอดนะครับบางครั้งก็มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องตลกบ้างนะครับหรืออาจจะเคยตัดสินคนที่แบบสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับด้านสปิริตชวลเนี่ยด้านจิตวิญญาณเนี่ยว่าเป็นคนประเภทงมงายแบบว่าแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมเราถึงได้ตัดสินใจกดเข้ามารับฟังคลิปประเภทนี้นะครับผมหรือบางคนนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะกำลังสนใจในเรื่องนี้อยู่พอดีและคือแบบแค่คิดอยู่ในหัวแต่คุณก็เจอคลิปเนี้ยโดยบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนกับว่าอาจจะมีใครจัดเรื่องราวนี้ไว้ให้กับคุณนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับความบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วมันถึงเวลาแล้วครับที่คุณเป็นผู้ถูกเลือกนะครับที่คุณจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับผมพอฟังคลิปนี้คนที่จะฟังคลิปนี้ต่ออย่างนี้นะครับผมอยากให้คุณทำจิตให้โล่งนะครับวางใจให้เป็นกลางครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินสิ่งใดนะครับผมอย่าตัดสินใครเลยนะครับแม้แต่ตัวคุณเองด้วยอยากให้คุณลองทบทวนอดีตที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับผมว่าชีวิตคุณน่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณได้ผ่านอะไรมาบ้างคงจะเจอปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวเหตุการณ์ที่ยากลำบากอะไรก็ตามให้ที่คุณแบบผ่านพ้นมันมาได้เนี่ยเชื่อว่าคุณมีคำถามมากมายที่คุณอยากหาคำตอบมีคำตอบหลายอย่างนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณตอบมันไม่ได้เรื่องต่อจากนี้อาจจะทำให้คุณได้พบอะไรบางอย่างนะครับอาจจะพูดกับตัวเองว่าทำไมคุณเพิ่งจะรู้อะไรแบบนี้ตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าคุณจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหลายคนอาจเคยได้ยินคุ้นหูกันมาบ้างแล้วกับคำว่าผู้นำแห่งแสงสว่างนะครับแต่เราก็ไม่รู้ความหมายของมันอย่างลึกซึ้งว่าความหมายของคำว่าไอ้ผู้นำแสงสว่างเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าในศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่า light worker นะครับผมอาจจะได้ยินกันคุ้นหูมาบ้างมีคำกล่าวว่าผู้นำแสงสว่างเนี่ยเพียงหนึ่งคนก็สามารถช่วยผู้คนให้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมได้อย่างแบบเยอะเลยครับบางคนช่วยได้นับร้อยบางคนช่วยได้นับพันหรือนับหมื่นแล้วไอ้ผู้นำแสงสว่างเนี่ยคือใครกันแน่นะครับนี่คือคำถามที่เราจะสงสัยกันผู้นำแสงสว่างเนี่ยคือกลุ่มจิตวิญญาณครับที่ลงมาเกิดยันโลกมนุษย์พวกเขาเนี่ยจะมายังโลกใบนี้เพื่อสื่อสารเพื่อสร้างการอย่างรู้เนี่ยให้กับผู้คนที่ยังไม่ตื่นเ
หรือก็คือคนที่ยังไม่รู้นั่นเองคนที่กำลังหลงไหลอยู่ในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะด้วยพรสวรรค์ที่ได้รับตอนลงมาเกิดนั้นอ่ะเชื่อกันว่าตอนนี้มีผู้นำแสงสว่างลงมาเกิดอยู่บนโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากมายเลยจะมีความสามารถที่เราเรียกว่าความสามารถทางจิตความสามารถในการรับรู้ที่มันมากกว่าปกติเราจะรู้สึกแบบอะไรหลายๆอย่างมากอ่ะอารมณ์ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับเป้าหมายของผู้นำแสงสว่างเนี่ยก็คือการสร้างการตื่นรู้ของเส้นทางในด้านจิตวิญญาณเนี่ยให้กับคนอื่นนะครับผมภารกิจในการเดินทางของจิตวิญญาณที่มันจะเป็นแต่ละคนเนี่ยมันบอกตรงว่ามันจะไม่เหมือนกันสักคนเลยครับจะแตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะเป็นนักบวชบางคนก็อาจจะเป็นกวีซึ่งแต่ละคนจะมีภารกิจต่างๆบนโลกใบนี้ในด้านที่แตกต่างกันค่อนข้างจะออกไปมากนะครับผมคือมันไม่ได้เป็นการออกมาแบบว่าเขาไม่ได้เป็นแบบแค่ผู้ส่งสารนะครับแต่เขามาที่เนี่ยเพื่อปลดล็อกหัวใจของคนหลายๆคนบนโลกเลยไม่ได้แค่แบบว่ามาประกาศตัวเองให้ดังให้แบบว่าให้งงคือคนที่เป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์จริงๆจะปลดล็อกจิตวิญญาณของคุณได้นะครับผู้นำทางแสงสว่างตัวจริงเนี่ยมันจริงๆมันเป็นแค่เรื่องคนธรรมดาคนๆ นึงเนี่ยครับอาจจะไม่มีใครเคยสังเกตครับว่าคนปกติทั่วไปอย่างเราคนที่เราเดินผ่านกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีแสงสว่างมากๆเลยนะครับคนเราที่เราเดินผ่านกันเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ปิดตาโดยที่แบบว่าเดินเหมือนแบบเดินแบบปิดตาข้างเดียวมาโดยตลอดจิตวิญญาณเหล่านี้จริงๆก็มาจากภพภูมิที่สูงกว่าโดยเสมอนะครับการเกิดมาเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกไปก่อนว่าคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดบนโลกใบนี้มีสัตว์นับหมื่นนับพันล้านชนิดแต่การที่คุณได้เลือกเกิดมาเป็นคนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคุณมาจากที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมสำหรับโลกของจิตวิญญาณแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าผู้นำทางแสงสว่างเนี่ยมาจากภพภูมิที่สูงแล้วทำไมจะต้องลงมาเกิดยันโลกมนุษย์ด้วยโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดแบบนี้คำตอบก็คือช่วงที่โลกแบบว่ามีแต่ความทุกข์ทรมานแล้วมีแต่ความเจ็บปวดเนี่ยจิตวิญญาณของคนที่อยู่บนโลกเนี่ยแหละครับที่ยังไม่ตื่นรู้เนี่ยเราเรียกร้องขอความช่วยเหลือข้างในลึกๆเราต้องการใครสักคนนะครับผมเพื่อให้เราออกจากจุดนี้แต่ว่าเคยไหมฮะที่รู้สึกว่าชีวิตเรามันเจอปัญหามันหนักมากมันไม่ไหวแล้วเราไม่เข้าใจเราอยากหาคำตอบแต่เราไม่ได้ไปถามคำถามนี้กับใครหรอกเราถามคำถามกับในใจนั่นแหละคือการเรียกร้องครับพวกเขาจะสัมผัสได้ซึ่งแน่นอนนั่นคือสิ่งที่มันเป็นภารกิจของพวกเขาที่เขาจะให้เรายืมแสงสว่างเพื่อให้เราบรรเทาความมืดมิดในใจเรานะครับให้เราลดกระแสความกลัวจากจิตใจของเราอ่ะอีกทีนึงนะครับผมแล้วผู้นำแสงสว่างเนี่ยจะเป็นใครกันได้บ้างจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่แบบยิ่งใหญ่ในระดับโลกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมจริงๆแล้วทุกสาขาอาชีพเนี่ยมีคนที่เป็นผู้นำแสงสว่างอยู่ทุกสาขาอาชีพเลยเพราะจริงๆมันขึ้นอยู่กับความสูงส่งทางจิตใจแบบว่าคุณเคยครับแบบว่าพนักงานหัวหน้าพนักงานคนนึงอาจจะเป็นพนักงานเก็บขยะก็ได้หรืออะไรก็ได้คนที่เขามีจิตใจดีมากๆคนที่เขาช่วยเหลือคนอื่นคุณเคยเห็นคนที่จิตใจดีจริงๆไหมที่แบบว่าเช้ามามีแต่รอยยิ้มถามเราว่าเป็นยังไงบ้างซื้อขนมมาฝากกินข้าวหรือยังคนที่ทำให้หัวใจของคุณรู้สึกผ่อนคลายเวลาคุณอยู่กับเขาคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณไม่กดดันพวกเขาถือว่าเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ทั้งหมดครับหลายคนอาจลืมไปแล้วจริงๆว่าจิตวิญญาณในตัวของพวกเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ปัจจุบันโลกยังครอบงำไปด้วยกิเลส นะครับความอยากได้อยากมีความแข่งแย่งชิงเด่นอะไรเต็มไปหมดเลยบนโลกของเราเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแสงสว่างในจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นความหวังเดียวของคนเรานะครับบอกได้เลยว่ามันคือความหวังเดียวจริงๆแสงสว่างในหัวใจของพวกเราทุกคนเนี่ยสุดที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยและสร้างเราให้เป็นคนใหม่และเพื่อให้เราเนี่ยไปมอบสมดุลให้กับโลกใบนี้นะครับทุกคนนะครับจะถูกทดสอบกับเหตุการณ์ต่าง
จะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผลักดันคุณเข้าสู่ด้านมืดของชีวิตความมีอีโก้กิเลสเราจะสร้างกำแพงปิดกั้นเราจากแสงสว่างในจิตวิญญาณครับอันนี้คือการทดสอบที่จักรวาลจะเตรียมให้กับคุณทุกคนนะครับก่อนจะเข้าด้านแสงสว่างคุณจะถูกดันเข้าสู่ด้านมืดของชีวิตเพื่อให้เรียนรู้อะไรบางอย่างคนส่วนใหญ่แต่นะครับจะต้องก้าวข้ามช่วงเวลาที่ถูกเรียกว่า Dark Night of the Soul หากใครไม่เข้าใจความหมายของคำว่า Dark Night of the Soul นะครับผมได้ทำคลิปคือการตื่นรู้7ระดับขั้นนะครับของจิตวิญญาณ spiritual ผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นการตื่นรู้ในระดับที่3นะครับซึ่งถ้าชื่อภาษาไทยก็คือคุณน็อตเสียวพบเขาตั้งชื่อว่าค่ำคืนที่มืดมนนะครับในระดับที่3ทุกคนนะครับจะต้องผ่านจุดนี้ของชีวิตนะครับผมสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าใจนะครับทุกเรื่องราวในชีวิตใครก็ตามที่ฟังอยู่นะครับบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้ทำร้ายคุณนะครับแต่เขาต้องการนำแสงสว่างมาสู่จิตวิญญาณของคุณให้คุณเข้าใจว่ามันจำเป็นมากๆเลยที่คุณจะต้องผ่านประสบการณ์ความเสียใจความทุกข์ยากและก้าวข้ามมันไปให้ได้เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้มาบอกต่อมาสอนผู้คนมาแนะนำผู้คนมาช่วยเหลือต่อผู้คนบนโลกคุณเคยได้ยินไหมคนที่เขาลำบากมากๆอ่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวของเขาให้เขาให้คุณฟังคนที่เขาสำเร็จหรือว่าอะไรเงี้ย เขาจะเล่าเรื่องราวตอนที่เขาลำบากให้คุณฟังเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจในการ move on นะครับผมคนที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบอ่อนไหวแล้วก็ต่อความรู้สึกของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพิเศษเลยนะครับคุณฟังอะไรเนี่ยคุณแทบจะอ่อนไหวหมดในช่วงที่คุณมีแสงสว่างเริ่มเกิดขึ้นนะครับบางครั้งถ้าเกิดเป็นเรื่องเจ็บปวดก็อาจจะทำให้คุณทุกข์ทรมานและก็เศร้ามากๆเลยนะครับหากคุณหลงทางในชีวิตแบบไร้จุดหมายเนี่ยผมอยากคุณอาจจะอยากหาคำตอบกับสิ่งเหล่านี้ข้อแรกนะครับคุณอาจจะอยากถามว่าคุณเนี่ยเป็นใครคุณมาทำอะไรที่โลกใบนี้ทำไมชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆทำไมโลกนี้มันวุ่นวายกันอย่างนี้ผมเป็นคนนึงที่เคยอยู่ในจุดที่เคยถามตัวเองแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ไปเดินไปถามใครนะครับนั่งคิดไม่เข้าใจชีวิตคำถามพวกนี้มันจะวนเวียนอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลานะครับผมคำถามที่สองนะครับที่คุณจะถามคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยจะรู้มีความรู้สึกว่าคุณมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณต้องจัดการให้สำเร็จแล้วมันต้องใช้เวลาครับใช้เวลาเยอะเลยใช้เวลาเยอะมากมายเลยในการหาคำตอบว่าทำไมคุณถึงต้องมาที่นี่แล้วเป้าหมายในชีวิตที่คุณอยากจะต้องทำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับคำถามที่3ครับคุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังเสียเวลากับสิ่งที่สังคมบอกให้คุณทำสิ่งที่สังคมบอกให้คุณเป็นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่กับชีวิตคุณมันไม่มีประโยชน์มันค่อนข้างจะไร้สาระแล้วก็เสียดายเวลาที่มันต้องไปใช้กับในเรื่องนี้สิ่งที่สังคมบอกอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณจะรู้สึกว่ามันต้องมีค่ากับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านี้3คำถามครับที่คุณจะเริ่มรู้สึกคำถามเนี้ยในจุดที่คุณอยู่ใน Dark Night of the Soul นะครับมันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนสิ่งนึงที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ชัดที่สุดครับคือว่าคุณเนี่ยคือเริ่มจะเป็นไลท์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้นำทางแสงสว่างแล้วคือเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะหมกมุ่นกับการทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับอยู่ในจุดที่คุณแบบรู้สึกเรียนรู้และเติบโตอะไรบางอย่างจากการตกผลึกของเราอะแล้วคุณเริ่มจะรู้สึกแบบเออฉันเข้าใจแล้วฉันอยากจะสอนผู้คนให้ดีขึ้นฉันรู้แล้วว่าเรื่องราวแย่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่มันคือเรื่องปกติเลยกับทุกคนและฉันรู้แล้วว่าการมองมันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเพื่อมากดดันและมาทำลายหัวใจของตัวเองเนี่ยคือเรื่องที่ดีคุณจะเริ่มหมกมุ่นกับการอยากจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้อื่นบนโลกซึ่งแน่นอนครับตอนแรกมันจะยังไม่กล้าทำแล้วมันจะทำไม่ได้ด้วยเพราะถึงว่ากลัวว่าจะมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาแต่ว่าเริ่มคิดละคุณจะเริ่มคิดนี่คือสัญญาณที่มึงบอกได้ชัดเจนว่าคุณคือผู้นำทางแสงสว่างครับและนี่ก็คือพาร์ทแรกก็ประมาณนี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะอีกราวๆ 2-3 พาร์ทน่าจะจบนะครับผม
แต่ว่าเดี๋ยวจะหันมาเป็นพาร์ทๆครับจะได้ไวขึ้นนิดนึงถ้าผมรอทำทีเดียวสรุปทีเดียวจบนี่เดี๋ยวจะลงช้าไปก็เลยแบ่งเป็นพาร์ทออกมานี่ก็คือพาร์ทแรกนะครับผมโอเคครับเนื้อหาวันนี้ก็จะประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างหากชอบไม่ชอบอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆของด้านจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใครที่ไม่ชอบก็ฟังหูไว้หูนะครับฟังเอาสนุกสนุกไม่ต้องไปซีเรียสอะไรผมมองว่ามันคือเรื่องดีเสมอการที่เรารับรู้จิตวิญญาณมันคือเรื่องดีมากๆไอ้อย่างแย่ที่สุดถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณก็มองว่าอย่างน้อยเขาก็ให้คุณคิดบวกในตอนที่คุณเจอเรื่องแย่ๆให้คุณขอบคุณในตอนที่คุณเจอเรื่องแย่ๆมันรู้สึกดีกว่าการที่แบบว่ามันเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวอะมองว่ามันเป็นเรื่องบวกมันก็ดีกับชีวิตคุณมากกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมไปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามกันนะครับชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสปิริตสวัสดีครับผม